อีกหนึ่งเรื่องครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นได้นะครับนั่นก็คือการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือรฟม.นะครับก็แจ้งเบี่ยงการจราจรถนนพหลโยธินครับเพื่อสร้างรถไฟสายสีเขียวครับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเป็นเวลา3ปีครับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้านครับรายละเอียดของเส้นทางที่เบี่ยงนี้นะครับก็คือบริเวณปากซอยพหลโยธิน49/1ถึงปากซอยพหลโยธิน53ครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตสัญญาที่1นะครับเพื่อก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรถนนพหลโยธินโดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลาดังต่อไปนี้ครับปากซอยพหลโยธิน49/1ถึงปากซอยพหลโยธิน53นะครับนั่นก็คือสถานีบางบัวถึงสถานีกรมทหารราบที่11ทำการปิดกั้นแนวบาริเออร์ชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรและฝั่งขาออก1ช่องจราจรครับทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ2ช่องจราจรและฝั่งขาออกนะครับคงเหลือ2ช่องจราจรตั้งแต่วันอาทิตย์ที่17มกราคมก็คือวันนี้นะครับไปจนถึงวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์2562ครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับตลอด24ชั่วโมงครับทั้งนี้นะครับการเบี่ยงการจราจรดังกล่าวก็อาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับดังนั้นหากใครที่ไม่มีความจำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวครับแล้วก็รฟม.นะครับก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยอดทนกันสักนิดนึงใช่หวังว่าจะเป็นไปตามเป้าใช่ครับ3ปีนั่นเอง3ปีแวบเดียวใช่ครับกลั้นใจคือจริงๆบ้านฉันก็อยู่แถบๆนั้นด้วยก็อาจจะได้รับผลกระทบครับผมแต่ว่า3ปีแป๊บเดียวครับไม่นานถ้าทำตามเป้าได้นะฮะก็จะดีมากเลยแล้วก็เวลาปิดก็4ทุ่มก็ดึกแล้วการจราจรอาจจะยังไม่คับข้างมากสักเท่าไหร่ไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับ